ช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปถ้าใครที่กำลังรู้สึกว่าถูกใครแอบมองอยู่ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะเพราะเจ้าสายตาหลายสิบคู่ที่มองเราอยู่นั่นก็คือความน่ารักของเมนูช็อกโกแลตเค้กมอนสเตอร์ที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะเริ่มจากทำช็อกโกแลตเค้กกันก่อนนะคะผสมแป้งสาลีทำเค้กทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีมาตรฐานผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลทรายและทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายด้วยตะกร้อมือไฟฟ้าด้วยความเร็วปานกลางนาน6นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งตามด้วยนมข้นจืดตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 40-45 นาทีขั้นตอนต่อไปเรามาทำบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตกันค่ะผสมทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายกับบัตเตอร์ครีมคนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้จากนั้นเลื่อยเค้กออกเป็น2ส่วนทั้งหมด2ก้อนบีบบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตลงบนเค้กชิ้นที่1ให้ทั่ววางทับด้วยเค้กชิ้นที่2บีบด้วยบัตเตอร์ครีมช็อกโกแลตทำจนครบทั้ง4ชั้นตกแต่งด้วยเมอแรงและบัตเตอร์ครีมสีขาวให้คล้ายมอนสเตอร์เห็นแบบนี้แล้วใครจะอดใจลิ้มลองรสชาติความอร่อยได้ละคะ